สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารที่26พฤศจิกายนนะคะกลับมาพบกับรีวิวรถสวยๆของแอดมายกันอีกแล้วค่ะเราถ่ายทอดสดกันที่โชว์รูมแอดมายนะคะตั้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ระหว่างซอยจรัญ89ถึง91จุดสังเกตง่ายๆอยู่ตรงสถานี MRT บางอ้อนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านนะคะกำลังมองหา HRV ราคาประหยัดนะคะที่ออกรถง่ายๆคันนี้ฟรีดาวเลยนะคะแล้วก็ไม่น้อยมากจริงๆในรุ่นท็อปนะคะสวยงามมากๆเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองวันนี้ก็ได้ถึงคิวไลฟ์เลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกรุ่นนะคะที่ประหยัดแล้วก็อเนกประสงค์เป็นคอสโอเวอร์ที่สะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่การใช้งานได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนทำงานแม่บ้านนะคะนักศึกษาหลากหลายอาชีพเหมาะกับรถคันนี้ค่ะกับ HRV 1.8 EL ท็อปสุดซันรูฟปี2015ค่ะสวยจริงๆกับคันนี้ไมล์ 60,000 โลแท้ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มดูจากด้านหน้าเลยค่ะไฟหน้าของเขานะคะโหสวยเรียงกันนะคะเป็นแบบ LED เลยไฟหน้า LED นะคะมาพร้อมตัดหมอกคู่หน้าค่ะโอ้อุปกรณ์ชุดแต่งนะคะก็มาพร้อมกระจังหน้าสีดำแบบกอสซี่ด้วยค่ะนี่กระจังหน้าสีดำนี่เป็นแบบกอสซี่นะคะโหเงามากๆพร้อมคิ้วโครเมียมนี่คิ้วโครเมียมค่ะเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆคันกันอีกสักครั้งหนึ่งสียังสวยนะคะคันนี้มาเป็นสีเทาเข้มด้านข้างค่ะโหล้อแม็กนี่โดดเด่นมากๆนะคะออกแนวแบบว่าสวยนะคะมากกว่าสปอร์ตอยู่ค่ะแต่ว่าก็ดูตัดกับสีรถได้ดีนะคะเพราะว่าเป็นแบบดำแล้วก็โครเมียมด้านนอกนะคะล้อแม็กขอบ17ค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นคิ้วที่เปิดประตูนะคะขออภัยค่ะที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมด้านท้ายสวยงามอย่าบอกใครเลยค่ะจุดเด่นของรุ่นท็อปกับ HRV นี่เขาบอกว่าเป็นไฟท้ายแบบทูบนะคะที่มีความแบบพรีเมียมมากๆแล้วราคาก็สูงนะคะถ้าซื้อ HRV ทั้งทีเนี่ยได้แบบตัวท็อปไปนี่ออปชั่นมาจัดเต็มเลยนะคะสวยงามมากสำหรับคันนี้ฟรีดาวนะคะหากใครกำลังรออยู่ห้ามพลาดเลยกับ HRV ที่มาเมื่อไหร่ก็ไปไวเสมอค่ะไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะคะก็กดไลค์กดแชร์ไปถึงคนที่คุณรักเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะคันนี้ก็ง่ายมากๆนะคะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะคะด้านในเป็นยังไงคะโหถ้ามายืนอยู่ตรงแอมนะคะจะเห็นถึงความใหม่ที่เรามองลอดเข้าไปข้างในนะคะสวยตั้งแต่ภายในจรดภายนอกเลยทีเดียวด้านในก็เป็นเบาะหนังดำค่ะตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมแล้วก็เปลี่ยนโนแบ็กนะคะด้านในให้อารมณ์ความสปอร์ตเดี๋ยวขออนุญาตไปสตาร์ทให้ดูเลขไมค์กันนิดนึงค่ะว่าไมค์ปี2015เนี่ยน้อยจริงหรือเปล่าอยู่ที่ 60,000 โลนะคะนี่อยู่ที่ 67,000 โลเท่านั้นค่ะมาดูกันว่าภายในเนี่ยจุดเด่นของเขาออปชันจัดเต็มอย่างที่บอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโหไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ
นี่มาพร้อมฟังก์ชันการปรับเสียงนะคะขึ้นลงอัตโนมัติแล้วก็คูสคอนโทรลค่ะแล้วก็แพดเดิลชิฟต์นะคะระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติคันนี้ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้ทั้งรับโทรศัพท์และฟังเพลงได้ด้วยแต่ในส่วนของเบาะค่ะถึงจะเป็นรุ่นท็อปนะคะแต่ก็ยังเป็นแมนนวลอยู่แต่จริงๆสำหรับแอมนะแอมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าในการใช้แมนนวลมันก็สะดวกสบายค่ะการใช้งานก็ง่ายนะคะในระบบไฟฟ้าต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกติเลยเราเลื่อนไปดูที่จอด้านในกันค่ะจะเป็นจอทัชสกรีนนะคะ7นิ้วคุณสามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยไม่ว่าเป็นการเชื่อมบลูทูธนะคะหรือการฟังเพลงนี่ก็จะมีให้ทั้ง USB HDMI นะคะหรือรวมถึงการเล่นแผ่น CD ด้วยเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเป็นที่ปรับแอร์นะคะแบบสัมผัสคุณผู้ชมดูหรูหราไฮมากนี่ปรับขึ้นแบบง่ายดายนะคะแล้วก็ถัดไล่ลงมาค่ะโอ้โหเป็นคอนโซลกลางนะคะกับเกียร์ที่เป็นแบบสวยมากๆอันนี้แบบเป็นกอสซี่แบ็กมากค่ะเงามากเป็นดำแบบเปียโนแบ็กค่ะแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะคะตรงนี้แล้วก็เบรกโฮด้วยอำนวยความสะดวกนะคะในการจอดมาดูด้านหลังกันค่ะเบาะโดยสารยังสภาพใหม่นะคะทุกที่นั่งเลยวันนี้ใกล้รับประทานอาหารกันแล้วนะคะก็มาดูรถสวยๆกันก่อนเราลืมไฮไลท์เด็ดของคันนี้ไม่ได้เลยถ้าพูดถึง HRV ก็ต้องนึกถึงซันรูฟนะคะที่มีอยู่ในตัวท็อปนะคะนี่เราเปิดง่ายๆด้วย One Touch เลยนะคะแค่สัมผัสเดียวจะบอกว่าคันนี้ออปชั่นเต็มและคุ้มมากๆจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวน์เลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ประวัติการเข้าศูนย์ Honda ของเขาเนี่ยทุกระยะเลยล่าสุดเขาก็เพิ่งไปเข้าศูนย์มาที่ไมล์ 62,000 โลเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราให้ดูประวัติกันนิดนึงแดดอาจจะแรงไปสักนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าเห็นกันชัดหรือเปล่านี่เปิดท้ายให้ดูกันค่ะคือเหมาะจริงๆสำหรับแบบคนที่มีอาชีพนะคะเป็นพนักงานบริษัทก็ได้หรือว่าอาชีพแบบออนไลน์ขายของออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าคันนี้คือเหมาะมากคือตอบโจทย์คันเดียวครบจบเลยนะคะพับก็ง่ายนะคะขึ้นลงก็สะดวกสบายเพราะว่าสูงจากพื้นไม่มากเท่าไหร่ค่ะโอ้โหมุมมองเข้าไปด้านนี้คือกว้างมากเลยนะคะปูเสือนอนได้เลยนะคะเนี่ยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะกับ HRV 1.8 EL Sunroof นะคะปี2015ค่ะราคาอยู่ที่ 719,000 บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยฟรีดาวค่ะนอกจากจะฟรีดาวแล้วนะคะคันนี้ยังมีฟรีเคลือบแก้วเต็มระบบก่อนส่งมอบด้วยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องที่ศูนย์ Honda ให้เลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยค่ะและที่สำคัญหมดวารันตีศูนย์แล้วไม่ต้องกลัวเราทำให้เลยประกันจากเอเชียแคร์นะคะแพ็กเกจโกสูงสุดเลยที่ครอบคลุมรายการซ่อม128รายการนะคะให้ไปเลย1ปีหรือว่า 20,000 โลนะคะคุ้มมากๆออกรถที่แอดมายนะคะนอกจากการรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมเลขไมล์แท้แล้วบริการหลังการขายเราก็เพียบเลยจริงๆนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะ
เข้ามาชมรถมาได้เลยทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งไม่มีวันหยุดนะคะการจัดไฟแนนซ์ก็ง่ายค่ะและยิ่งคันนี้ฟรีดาวคุณลูกค้ามีประวัติเครดิตที่ดีก็จัดได้เต็มเลยนะคะไฟแนนซ์ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะสำหรับ HRV นะคะอยากมีคันใหญ่มากขึ้นไปอีกนะคะจาก crossover ไปเป็น SUV นะคะเรามี CRV ด้านหลังค่ะกับ CRV 1.6 นะคะตัว E diesel ปี2017นะคะคันนี้ไม่น้อยมากๆเลยทีเดียวหาใครยังไม่เคยดูรีวิวเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube @my car channel นะคะและถัดมาค่ะออกแนวสปอร์ตเลยกับ Honda Civic นะคะ 1.8 EL รุ่นท็อปค่ะปี2019ไม่ 5,000 โลคุณผู้ชมวารันตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่นะคะอีกตั้ง30เดือนเลยทีเดียวหากใครสนใจรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถสอบถามได้อีกเช่นกันค่ะและฝากไว้ด้วยนะคะกับ HRV คันนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนสำหรับรถแอดมายนะคะรถสวยประวัติดีต้องที่แอดมายเลยค่ะก่อนจากกันไปนะคะหากดูอยู่ทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด See First ให้ด้วยนะคะถ้าชมอยู่ทาง YouTube กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ทุกๆวันค่ะวันนี้ต้องขอลาไปพร้อมกับ HRV คันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ